เรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ยังไม่จบนะคะ<ช>ก่อนหน้านี้เนี่ยทางโรงเรียนมีการแจ้งความจะเอาผิดผู้ปกครองท่านหนึ่งในข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์เพราะว่าไปโพสต์ข้อความที่ทําให้ทางโรงเรียนเสียหายมาวันนี้ฝั่งผู้ปกครองออกมาพูดบ้างแล้วนะคะค ทางผู้ปกครองท่านที่ถูกโรงเรียนแจ้งความค่ะคือนายสันติขันทพิริยะอนันต์นะคะก็เข้าร้องเรียนกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือหลังจากที่ผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศค่ะแจ้งความในข้อหาการนําเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไปแจ้งความในจังหวัดต่างๆนะคะทั้งที่สพชัยพฤกษ์ยังไม่มีหมายจับที่นี่แต่ว่าที่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่แล้วก็สุโขทัยอันนี้มีหมายจับแล้ว นายสันติก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเป็นแอดมินเพจผู้ปกครองนักเรียนสารศาสตร์จะเอาปัญหาของทางโรงเรียนเนี่ยไปโพสต์แล้วก็จะแก้ไขซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนก็มีการเชิญลูกสาวออกภายใน90วันจึงได้ยื่นเรื่องนี้ไปทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งก็ได้คําตอบกลับมาว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไล่เด็กออกจากนั้นก็เลยยื่นเรื่องต่อค่ะไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยแต่อันนี้ก็ไม่มีการตอบรับนะคะ ทางด้านนายรณรงค์ก็ระบุว่าวันจันทร์นี้จะพานายสันตินไปร้องเรียนต่อที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อขอความเป็นธรรมในการออกหมายจับเนื่องจากหมายเนี่ยออกมาเพียงไม่กี่วันก็ถูกนําตัวไปฝากขังทันทีและจากนี้อาจจะมีหมายจับเพิ่มในจังหวัดอ,อื่นๆและถ้ามีหมายเรียกมันก็จะต้องไปตามนัดก็จะถูกฝากขังแล้วก็ต้องยื่นประกันตัวไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็ต้องวางเงินประกัน10,000แบาทค่ะ